เป็นหนังสยองขวัญ นะคะว่าด้วยเรื่องราวของ3วัยรุ่นที่ถูกชายประหลาดลักพาตัวไปกักขังไว้ในบ้านค่ะความยากคือชายคนนี้มีบุคลิกที่แตกต่างในตัวเองกันถึง23บุคลิกนะคะจนเหยื่อเองไม่รู้ค่ะว่าจะเจรจาวิธีไหนถึงจะหนีรอดพ้นไปได้ดูแล้วนะคะสปริตนั้นอาจจะเหมือนหนังทุนต่ำทั่วๆไปที่ทำไว้ขายผู้ชมเฉพาะกลุ่มแต่ผลปรากฏว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสปริตกลับทำเงินในอเมริกาเหนือไปได้ถึง40ล้านดอลลาร์นะคะโดยทุนสร้างเพียง9ล้านดอลลาร์เท่านั้นมากกว่าหนังภาคต่อเรื่องดังอย่าง Triple X ค่ะ The Return of Xander Cage นะคะที่ทำรายได้ไปแค่20ล้านดอลลาร์ด้วยสาเหตุหลายปัจจัยเลยเหตุผลที่ทำให้ภาพยนตร์ที่หน้าหนังดูเหมือนหนังเกรด B เปิดตัวชนะหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์ได้ชนิดที่รายได้ทิ้งห่างเท่าตัวก็คือกลุ่มผู้ชมที่เปลี่ยนไปตามการเวลาค่ะแม้ว่าจะได้วินดีเซลนะคะพระเอกขายดีจาก Fast and Furious แสดงนำแต่นอกจากนั้นนะคะผลงานเรื่องอื่นของวินดีเซลเองก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จมากนักโดยเฉพาะในสายตาวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มผู้ชมหลักค่ะขณะที่สปริตนะคะยังได้ผู้กำกับชื่อดังอย่างเอ็มไนท์ชยามาลานะคะที่สร้างชื่อจาก The Sixth Sense เนี่ยมาคืนฟอร์มนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยก็ถือว่าดึงดูดผู้ชมนะโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงขณะที่ผู้ชายค่ะในช่วงนี้ขอบอกเลยว่าแนวโน้มเนี่ยอยากจะอยู่บ้านมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้มีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL นะคะก็บอกว่าดีกว่าที่จะยอมมาเสียตังค์ดูดารารุ่นดึกค่ะนอกจากนี้คะแนนวิจารณ์นะคะก็ยังเทให้สปริตนั้นพร้อมกับกระแสที่บอกว่าซ่อนสุดหักมุมไว้อย่างดีจนผู้ชมก็อยากจะมาดูเพิ่มขึ้นนี่จะเป็นอีกครั้งค่ะที่หนังดังในกระแสหลักเนี่ยอาจจะไม่ได้ขายดีเสมอไปเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะโรงไหนที่เทรอบให้กับ Triple S นั้นอาจจะต้องกลุ่มขมับกันค่ะ